เราเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่การปฏิบัติตัวยังเป็นปกติไม่ได้เหมือนกับการเปิดเรียนเนี่ยค่ะหลังจากก่อนหน้านี้ผู้ปกครองบอกว่าโอ้โหเด็กๆเรียนไม่ทันเลยถ้าเรียนออนไลน์บางคนไปอยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาเข้าไปดูแลอันนี้เนี่ยจะเป็นปัญหาก็เลยมาเรียกร้องกันว่าขอเปิดแบบออนไซต์หรือว่าเรียนแบบครบกันเนี่ยเต็มที่เลยได้ไหมในทุกๆโรงเรียนเพราะว่าในเมื่อประเทศไทยเราเนี่ยไม่พบเรื่องของการติดเชื้อภายในประเทศแล้ววันนี้ก็เลยเป็นวันแรกค่ะที่โรงเรียนทั่วประเทศเขาเปิดการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบนะคะแต่ว่ามีหนึ่งเงื่อนไขก็คือน้องๆ นักเรียนต่างๆต้องจดบันทึกการเดินทางการอยู่ในโรงเรียนเนี่ยไม่น่าห่วงหรอกแต่ว่าถ้าเกิดเลิกเรียนไปแล้ว อย่างถ้าเกิดลูกหลานไปเรียนพิเศษอันนี้ต้องจดละครับใช่ก็ต้องมีการจดบันทึกแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าผู้ปกครองนะฮะอาจจะต้องเน้นย้ำน้องๆหน่อยนะฮะว่าช่วงนี้แม้ว่าทุกอย่างหลายอย่างจะกลับมาเรียกว่าแทบจะเหมือนปกติแล้วแต่เวลาเล่นกับเพื่อนเวลาใกล้ชิดเวลาอยู่ในที่สาธารณะหรือว่าอยู่ในจุดที่อยู่กับเพื่อนเยอะๆเนี่ยนะฮะก็ยังคงจำเป็นที่ต้องสวมใส่ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าแล้วก็เห็นน้องๆหลายคนก็มีเฟซชิลหรือว่ามีอุปกรณ์เสริมต่างๆบางคนก็จะมีเป็นเจลแอลกอฮอล์ที่เป็นรูปเป็นตุ๊กตาน่ารักน่ารักก็ทำให้เด็กๆเนี่ยก็เรียกว่ามีส่วนร่วมกับมาตรการที่ควบคุมเรื่องของการป้องกันโควิด -19 ไปในตัวด้วยใช่เรียกว่าฝึกจนเป็นนิสัยเป็นไปแล้วนะคะพาไปดูบรรยากาศการเปิดเรียนค่ะอย่างที่จังหวัดยะลาเนี่ยที่โรงเรียนอนุบาลยะลาเขาเปิดเทอมแบบเต็มรูปแบบวันนี้เป็นวันแรกนะทีมข่าวก็เข้าไปดูมาตรการต่างๆเพื่อที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนั้นมีความมั่นใจกันหน่อยเปิดเรียนในระดับอนุบาลถึงชั้นป.6ค่ะที่เต็มรูปแบบ 100% แต่ว่ามีเงื่อนไขอย่างที่เมื่อสักครู่บอกไปนะคะว่าน้องๆจะต้องจดบันทึกการเดินทางเวลาไปยังสถานที่ต่างๆหลังเลิกเรียนแล้วก็ต้องรายงานให้ทราบกันทุกวันบรรยากาศทั่วไปก็พบว่าน้องๆเนี่ยเข้ารับการตรวจคัดกรองไข้หวัดแล้วก็ล้างมือเดินผ่านถาดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคกันทุกคนนะคะรวมถึงการกำหนดมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งแล้วก็ต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยหรือสวมใส่เฟซชิลตามมาตรการที่โรงเรียนกำหนดเนี่ยค่ะน้องๆก็สวมใส่หน้ากากการเรียกว่าเป็นปกติแล้วก็คุ้นชินกันไปแล้วน้องๆก็ไปเข้าแถวด้วยนะคะตอนเช้าเข้าแถวก่อนทำกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมการสวดมนต์ออกกำลังกายก่อนที่จะเข้าห้องเรียนไปทำการเรียนการสอนตามปกติน้องๆบอกว่าดีใจค่ะได้กลับมาเรียนพร้อมกันแล้วก็เจอเพื่อนพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้เป็นครั้งแรกทางด้านของนายวิสุทธ์ชูมังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษายะลาเขต1ก็เดินทางมาดูนะคะมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนแล้วก็บอกว่าทุกๆโรงเรียนเนี่ยมีมาตรการการเตรียมความพร้อมต่างๆแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็คุณครูเนี่ยแหละค่ะที่มาช่วยกันดูแลแล้วก็สนับสนุนในการป้องกันโรคมั่นใจว่าเมื่อเปิดเรียนเต็มรูปแบบแล้วนักเรียนก็จะปลอดจากโควิดอย่างแน่นอนค่ะเขตพื้นที่ก็มั่นใจว่าเมื่อเราเปิดเรียนเต็มรูปแบบนะครับนักเรียนของเรานะครับทุกคนจะปลอดจากโรคนะครับโดยเฉพาะความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การทดลองเรียนเต็มรูปแบบครั้งนี้ประสบความสำเร็จนะครับเมื่อนักเรียนกลับไปบ้านเนี่ยนักเรียนต้องจดบันทึกนะครับว่ากลับไปบ้านแล้วเนี่ยไปไหนบ้างนะครับเพื่อเมื่อมีเหตุการณ์ขึ้นมาเราสามารถที่จะควบคุมดูแลได้นะครับเขตพื้นที่และก็โรงเรียนมีความมั่นใจนะครับในการที่จะดูแลนักเรียนครับผมนอกจากนี้ครับทางด้านของผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลานะครับคุณไพศาลว่องพานุสกุลก็เปิดเผยนะครับว่าสำหรับวันนี้เนี่ยนักเรียนจำนวน 1,798 คนของโรงเรียนอนุบาลยะลาเนี่ยมาเรียนพร้อมกันทั้งหมดนะครับซึ่งทางโรงเรียนก็มีมาตรการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจคัดกรองรักษาความสะอาดเว้นระยะห่างโดยทางโรงเรียนก็จะมีคณะกรรมการนะครับในการตรวจสอบมาตรการต่างๆเนี่ยแล้วก็ทำกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์เรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยนะครับช่วงวันหยุดทางโรงเรียนก็จะมีในเรื่องของ Google Form การเช็คผู้ปกครองนักเรียนที่ได้นำบุตรหลานไปที่ไหนบ้างเพื่อเป็นการป้องกันให้กับภาพรวมของโรงเรียนทั้งหมดครับแต่ว่าบางโรงเรียนนะอย่างในกรุงเทพมหานครที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเนี่ยอันนี้เขายังไม่เปิดเต็มรูปแบบนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอยากให้เรียนให้ครบสัปดาห์ตามตารางเรียนที่โรงเรียนจัดเอาไว้ก่อนจากนั้นก็จะเริ่มเปิดเรียนเต็มรูปแบบในวันจันทร์หน้าก็คือวันที่17สิงหาคมนะคะโดยทางโรงเรียนเนี่ยเขามีมาตรการจัดเตรียมเอาไว้แล้วตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้าโรงเรียนนักเรียนทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิ
ก่อนเข้าเรียนทุกคนสำหรับเรื่องของการเว้นระยะห่างในห้องเรียนก็จะมีการจัดโต๊ะเก้าอี้ขยายเต็มห้องเรียนนะคะเพื่อที่ให้เหมาะกับสภาพห้องเรียนแล้วก็จะจัดโต๊ะในทุกวันศุกร์วันศุกร์นี้วันศุกร์ที่14สิงหาคมเนี่ยอันนี้คือจะเอาโต๊ะทั้งหมดเนี่ยเข้ามาละเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยเข้ามาเรียนเต็มรูปแบบในวันจันทร์ที่17ก็จะต้องมีการจัดโต๊ะปรับเปลี่ยนรูปแบบกันใหม่ค่ะ